ตอนนี้เรากำลังมาชมห้องปฏิบัติการครับซึ่งใช้ร่วมกันทั้งตอนนี้ของมัธยมศึกษาครับทั้งม.ต้นม.ปลายก็มีห้องปฏิบัติการเคมีห้องปฏิบัติการชีวะห้องปฏิบัติการฟิสิกส์นะอยู่ติดกันครับนี่ก็อีกห้องหนึ่งครับห้องที่สามครับนี่นะนักเรียนก็คงจะเรียกห้องแล็บสีฟ้าอย่างนี้นะครับเมื่อกี้เราผ่านมาก็จะมีสีม่วง